สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสแลนสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมโอเคก็คลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไปดูสวรรค์ใน Minecraft กันนะครับผมหรือว่า The Aether นะครับหรือว่า The Aether แล้วแต่คนจะเรียกนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไปทัวร์นรกกันบ้างนะครับผมโอเคนรกก็คือเนเธอร์นั่นแหละนะครับนรกในMinecraftนะไม่ใช่ของจริงนะครับผมนั่นก็คือดิเนเธอร์นั่นเองนะครับก็สำหรับนรกในMinecraftเนี่ยหรือว่าเนเธอร์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยที่เล่นMinecraftกันมาอย่างยาวนานเนี่ยน่าจะรู้กันดีว่ามันเป็นยังไงนะครับในนรกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ในนั้นบ้างครับคือทุกคนเนี่ยที่เล่น Minecraft เนี่ยจะรู้กันหมดเลยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยนรกหรือว่าเนเธอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่นรกแบบเดิมแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือนรกอัปเกรดนั่นเองนะครับเข้าใจความหมายไหมนรกอัปเกรดก็คือจากที่มันมีบล็อกเนเธอร์มีไฟมีโซแซนมีปากาโฮมีซอมบี้หมูอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอะไรเพิ่มมาอีกมากมายมากกว่านี้นะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับก็จะเหลือเกินไปนะผมโอเคและก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นะครับผมใครที่กดแจ้งกดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนไม่ขึ้นก็กดใหม่ด้วยนะฮะโอเคมาเรามาทำประตูนรกก่อนนิดนึงนะครับโอเคประตูนรกปึ๊บโอเคครับเราเข้ามาแล้วนรกนี้โหลดนานหน่อยนึงโหมันโหลดนานจังวะไม่ใช่ว่าเกมค้างเลยโอเคมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยทำไมนรกถึงมีกระบองเพชรด้วยวะเฮ้ยอะไรเนี่ยรั่วเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยนกคือเดี๋ยวมันคืออะไรวะเนี่ยดูดิฮะอะไรไม่รู้เต็มเลยอะไรเนี่ยโอเรนจ์มัชรูมเฮ้ยนี่ตัวอะไรวะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงงนี่คุณผู้ชมคงงกันดิผมก็งงเหมือนคุณนั่นแหละนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันคือนรกอัปเกรดนั่นเองนะครับหรือว่าอ่ะโอเคผมบอกอย่างเป็นทางการเลยมันคือม็อดนะครับมันคือม็อดนะครับม็อดนี้มีชื่อว่า Better Nether นั่นเองนะครับหรือว่านรกที่ดีกว่านั่นเองนะครับผมก็พูดง่ายๆเลยก็คือนรกอัปเกรดนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทัวร์นรกใหม่กันดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมก็อุ๊ยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแท่นบูชาหรืออย่างใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้มีรูปปั้นนะโอ้โหดูแล้วขนลุกมากเลยฮะและอันนี้คืออะไรมันเหมือนกับว่าเป็นเตาปะไม่ใช่เตาดิเรียกว่าอะไรวะคือมันสามารถจุดไฟได้อะเป็นที่บูชาอะไรสักอย่างนี่แหละฮะซึ่งมันดูแล้วขนลุกมากโอ้แล้วตรงนี้เหมือนจะมีพวกเป็นพวกพืชนะฮะเห็นไหมอุ้ยถ้าเราเล่นในโหมดเซอร์ไวเวลเนี่ยผมว่าน่าจะติดเห็นไหมติดแล้วเนี่ยน่าจะติดพิษนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นพืชนะฮะเป็นพืชที่มีพิษนั่นเองนะจ๊ะ
โอเคสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่านะถ้าเรามีถ้าเราลงม็อดนี้เนี่ยผมว่าถ้าเราเล่นหมดเซอร์ไวบอลนะแล้วเรามาลงลกเนี่ยผมว่าความยากเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันมีพืชอะไรไม่รู้เต็มพื้นหมดเลยอะแล้วคือถ้าเราเข้าไปเดินเนี่ยเราจะติดพิษด้วยนะครับผม เห็นปะนี่ตัวอะไรวะเอาแล้วตัวอะไรไม่รู้อ่ะเห็นไหมเออนะครับคือมันเป็นการเพิ่มความยากในการลงนรกได้แหละนะครับเพราะว่ามันมีพวกพืชอะไรเข้ามาใหม่นะก็คือนรกอัปเกรดอ่ะอย่างที่ผมบอกไปแต่ความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะจ๊ะไอ้นี่คืออะไรอ่ะเป็นประตูนรกเหรออ๋อไม่ใช่ไม่รู้คืออะไรไม่รู้อ่ะทรงมันเหมือนประตูมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเอาไว้ไปไหนนะไม่รู้ว่าเอาไว้ไปไหนนะฮะเราไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมเนี่ยมันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมหูมีป่องไฟด้วยวะไม่มีป่องไฟด้วยไหมเห็นไหมไอเราก็เลยว่าอยู่ในทะเลเนี่ยเพราะว่าพืชแม่งเต็มเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่ครับเราอยู่บนนรกเอ้ยเราอยู่ในนรกไม่ใช่บนดิถ้าบนต้องใช้คำว่าไอคำว่าบนเนี่ยต้องใช้คำว่าต้องใช้กับสวรรค์เออนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเพิ่มเติมนะมีปะวะไม่น่ามีมั้งรู้สึกว่าจะมีแค่เฮ้ยอ๋อแมกมาลาวาเอ้ยแมกมาคิวเออตกใจหมดดูครับดูความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนอะดูเอาละกันมีเห็ดนรกด้วยนะเห็นไหมครับแก๊สเนี่ยสิ่งมีชีวิตน่าจะมีเท่าเดิมอ่ะเนี่ยโอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยเป็นไม้เหรออ๋อเป็นไม้เนี่ยเป็นไม้นรกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพืชนรกใช่ไหมเออเนี่ยผมก็ถ้าคุณลงมอดนี้เนี่ยความยากในการลงนรกคุณก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับ 100% เพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าคือปกติแล้วเนี่ยนรกอ่ะมันจะคือทางเดินอ่ะมันจะโล่งใช่ไหมมันจะโล่งมันจะไม่มีอะไรกีดขวางเลยแต่นี่คือเต็มเลยฮะมีแต่พืชนะครับแล้วพืชบางชนิดเนี่ยคือถ้าเราไปเข้าใกล้เนี่ยเราก็จะติดพิษได้ครับก็คือทำให้ลำบากเข้าไปอีกครับแล้วถ้าเจอมอนสเตอร์นั้นอีกคุณก็มีโอกาสตายที่สูงนะครับนี่ครับดูโอ้โหมีแต่รู้สึกว่าจะมีแร่ใหม่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของในม็อดนี้ดีกว่านะครับนี่เลย Better Nether นะฮะก็จะมีพวก Apple พวกอุปกรณ์ต่างๆอันนี้อะไรเนี่ยเป็นพวกชามนะฮะพวกอาหารใหม่ด้วยไหมรู้สึกก็จะมีอาหารใหม่ด้วยนะแล้วก็พวกของตกแต่งนะครับของตกแต่งเห็นไหมเนี่ยแล้วก็จะมีพวกของอะไรต่างๆครับมีพวกพืชเห็นไหมเนี่ยซีดเนี่ยหวาดซีดนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ส่วนเรื่องของสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่น่าจะมีเพิ่มมั้งอันนี้เป็นของม็อดเอเธอร์หมดเลยนะเห็นไหมที่เหลือรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วมั้งไฟนี่คืออะไรวะอันนี้เป็นของม็อดไอสวรรค์ป่ะอ๋อเออมีสิ่งมีชีวิตใหม่เพิ่มเข้ามาอย่างนึงก็คืออันนี้แหละฮะที่ผมเจอตอนแรกเห็นไหมมันจะเหมือนเป็นอะไรเล็กๆอ่ะเหมือนเป็นสลามขนาดเล็กอ่ะครับต้องเกมหมดโซนดิอุ้ยแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ทำอะไรเรานะเนี่ยคุณลองเข้าไปในพืชพวกนี้สิคุณเลือกก็จะลดได้อ่ะคือคุณเดินต้องระวังมากๆเว้ยเห็นไหมไอตอนแรกเราก็นึกว่าเออเว้ยเข้าไปในบริเวณพืชที่มีพิษอ่ะมันจะติดพิษเว้ยแต่ถ้าเรามาแถวเนี้ยแม่งก็จะเจ็บตัวเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกระบองเพชรเห็นป่ะโอ้ตายเลยเหี้ยนี่ครับผมเป็นนรกที่อันตรายเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยฮะเออโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญ
อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนมาจากช่องนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ